สวัสดีครับวันนี้ SA Comtech ขอแนะนำโปรแกรมสำหรับตรวจสุขภาพของฮาร์ดดิสก์เพื่อที่เราจะรู้ได้ว่าฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นมีสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับมีสเปคดีแค่ไหนและผ่านการใช้งานมายาวนานขนาดไหนนะครับซึ่งเป็นการแนะนำการใช้งานเบื้องต้นเพื่อให้เราสามารถตรวจเช็คฮาร์ดดิสก์ของเราในเบื้องต้นได้นอกจากเราจะตรวจเช็คฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรามีอยู่แล้วหากเราซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เราก็สามารถนำโปรแกรมนี้ไปใช้เพื่อที่จะตรวจสอบว่าฮาร์ดดิสก์ที่ผู้ขายได้ขายให้เรานั้นเป็นฮาร์ดดิสก์ใหม่จริงๆหรือว่าเป็นฮาร์ดดิสก์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับโปรแกรมที่ว่าก็คือโปรแกรม Crystal Disk Info ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยตอนที่เราจะเข้าไปดาวน์โหลดนะครับถ้าเราต้องการติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เลือกไฟล์ที่เป็น .exe แต่ถ้าเราต้องการแบบ Portable ก็เลือกไฟล์ที่เป็น .zip ในที่นี้ผมเลือกไฟล์ที่เป็น .zip เพราะว่าไม่ต้องการติดตั้งต้องการที่จะดาวน์โหลดมาแล้วแตกไฟล์แล้วก็ใช้งานได้เลยบางทีถ้าเราต้องการที่จะนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นเราสามารถcopy ใส่แฟลชไดรฟ์ไปเปิดเพื่อที่จะเช็คฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วก็แตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมจะมีให้เลือกใช้งานตาม OS ของเราทั้งที่เป็น32บิตและ64บิตถ้าเราไม่รู้ก็เลือก32บิตไว้ก่อนนะครับแม้ว่า OS ของเราจะเป็น64บิตก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับในที่นี้ผมรู้ว่า OS ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมเป็น64บิตผมจึงเลือกโปรแกรมที่เป็นตัว64บิตนะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับหน้าตาของโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับก็คือจะเห็นฮาร์ดดิสก์ทุกลูกที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับตรงกลางบนสุดก็จะเป็นรุ่นของฮาร์ดดิสก์แล้วก็ความจุของฮาร์ดดิสก์ในที่นี้ได้แก่ Seagate ความจุ320กิกนะครับhealth status ก็คือ good temperature คืออุณหภูมิของฮาร์ดดิสก์ลูกนี้อยู่ที่38องศานะครับส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นพวกเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ serial number และอินเทอร์เฟสและอินเทอร์เฟสของฮาร์ดดิสก์ด้านขวาจะเป็นบัฟเฟอร์ของฮาร์ดดิสก์ในที่นี้ก็คือ16เมกแล้วก็โรเทชั่นเรทโรเทชั่นเรทก็คือความเร็วรอบในการหมุนของฮาร์ดดิสก์ในที่นี้ได้แก่ 7,200 รอบต่อนาทีนะครับตัวต่อมาก็คือ power on count นะครับ power on count ก็คือจำนวนครั้งที่มีการเปิดใช้งานฮาร์ดดิสก์ลูกนี้อันล่างสุดก็คือ power on hour ตัวนี้คือจำนวนชั่วโมงที่ใช้งานฮาร์ดดิสก์สำหรับ Seagate 320 กิกลูกนี้ผ่านการเปิดปิดมาแล้วประมาณ 1,857 ครั้งแล้วก็จำนวนชั่วโมงที่ใช้งานก็คือ 1,910 ชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่าเป็นฮาร์ดดิสก์ที่ผ่านการใช้งานมายาวนานพอสมควรนะครับแต่ว่า health status ยังโกรธอยู่นะครับคือยังใช้งานได้ดีนะครับอันนี้คือฮาร์ดดิสก์ลูกที่1ที่ผมแสดงเป็นตัวอย่างในการใช้โปรแกรม Crystal Disk Info นะครับต่อมาเรามาดูฮาร์ดดิสก์ลูกที่2นะครับฮาร์ดดิสก์ลูกที่2คือได้ดีนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ WD ขนาด500กิกนะครับสเตตัสเป็นคาวชั่นนะครับก็คือต้องเฝ้าระวังต้อง
ระมัดระวังในการใช้งานเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอีกไม่นานมันคงจะเสียนะครับtemperature อยู่ที่38องศาตรงกลางก็เป็นพวกเฟิร์มแวร์พวก serial number และ interface ต่างๆด้วยกันฝั่งขวาบัฟเฟอร์ขนาด16เมก rotation rate 7,200 รอบ power on count อยู่ที่526ครั้งนะครับ power on hour อยู่ที่19,062ชั่วโมงผ่านการใช้งานมาเยอะมากนะครับแม้จะมีการเปิดปิดน้อยแต่ว่าแต่ละครั้งของการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แสดงว่าเปิดแล้วใช้งานทีหนึ่งอาจจะเป็นวัน2วันเป็นสัปดาห์เลยก็ได้นะครับตัว power on hour จึงเยอะเป็นอย่างมากนะครับเทียบกับได้4ซึ่ง power on เขาเนี่ยเยอะกว่าแต่ power on hour น้อยกว่าต่อมาเรามาดูตัวสุดท้ายนะครับก็คือได้ E ได้ E ก็คือเป็น UWD เหมือนกันขนาด500 กิก status health status เป็นแบบนะครับก็คือ hard disk ตัวนี้เสียแล้วนะครับ temperature ก็อยู่ที่33องศานะครับตรงกลางก็เป็นพวก firmware serial number เหมือนกันนะครับฝั่งขวา buffer size ตัวนี้มีบัฟเฟอร์ไซส์แค่8เมกนะครับนั่นก็คือเป็นฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้วโรเทชันเรท 5,400 รอบ Power on เขาผ่านการเปิดปิดมาทั้งหมด700กว่าครั้งนะครับ Power on Hour ก็300กว่าชั่วโมง393ชั่วโมงยังไม่ถึง400ชั่วโมงด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าฮาร์ดดิสก์ตัวนี้เสียซะแล้วนะครับสำหรับคำสำหรับการแนะนำโปรแกรมเพื่อตรวจสอบสุขภาพของฮาร์ดดิสก์และก็ตรวจสอบชั่วโมงการใช้งานของฮาร์ดดิสก์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟัง